ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดดีครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ร่วมกับเพชรเมืองชนเอกบางไทรหรือว่าพอสวนทองครับส่วนทางด้านของยอดปอเปียวนะครับสจเปียกอุทัยหรือว่าอโยธยาไฟยิมนักชกวัย19ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมีท่านสจเปียกเลยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสอนอยู่ที่ค่ายมวยสจเปียกอุทัยครับมีอาจารย์สมพรแก้วกันหาครับเป็นผู้ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมทั้งหมดครับฟอร์มหลังของยอดเปาเปียวนะครับก็มีแพ้แสนชัยสศักดิ์นรินทร์ครับที่อ่างทองครับชนะฤทธิโชคอเพชรสมหมายที่วิกหมอชิดครับแล้วก็มาแพ้สายฟ้านักสู้ยิมครับที่สนามมวยสสละชีพส่วนคู่ชกนะครับก้องพยัคฆ์นุ้ยสี่มุมเมืองครับ3ฟอร์มหลังนี่ดีเหลือเกินนะครับชนะรวดครับชนะโนรายุทธสุราชชนะเดชพานุสพงอมรแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนสิริชัยมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้นี่แหละครับคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะครับแล้วก็แตกนี่เข็มละ500บาทนะครับจ่าตาซินเป็นผู้ที่ริเริ่มและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันมาตลอดเลยทีเดียวต้องขอบคุณวันนี้ด้วยนะครับอุทัยทัพอาสาอดีตผบ.เรือนจำพระนครศรีอยุธยานัทพัชรินีสารนะครับแล้วก็ดร.ช้างอภิชาระยับศรีอุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษคนภูขันท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยหัวใจใหญ่มากเลยนะแล้วก็สจ.ต้งปราจีนสจ.เอกสจ.หลายด้วยแล้วก็ชูชีพตรีโภคาด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับรวมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์วงการมวยครับก็หลากหลายสาขาอาชีพครับที่เข้ามาส่งเสริมวงการมวยครับร่วมกันขับเคลื่อนครับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์คู่ที่2ยกแรกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1นักชกที่น่าจับตามองครับใครจะไปได้ไกลกว่ากันครับดังกว่ากันครับไฟนี้ก็สำคัญครับนะครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับกองพยัคฆ์ก็เรียกว่าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของมวยดีวิถีไทยจิตมังกรซุปเปอร์ไฟท์คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองนะครับมาขึ้นเวทีที่สนามมวยแห่งนี้เป็นประจำครับผลงาน2ไฟที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับเอาละครับขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแข้งขวาครับใกล้ๆท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับแค่ยกแรกเท่านั้นแหละครับวันนี้ทั้งสีบันไดนะครับดูคุณสุวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็ฉีเครื่องปู่เซิงเจียวหนังด้วยไอเฮิร์บนะครับแล้วก็เสือ11ตัวด้วยนะครับสม OTD เพราะมีซิงขยับสร้างจังหวะครับยังไม่ปล่อยของครับขยับโยกเข้ามาครับทางด้านของยอดเปาเปียวชนะไป1แล้วนะครับขากลับอุทัยธานีคงจะไม่เหงาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ฟ้าคันนองครับพลิกแซงน้องแว็กซูจิบะหมี่เกี๊ยวมาดูผลงานของยอดเปาเปียวครับแข้งขวาสูงครับยอดเปาเปียวครับยักคิ้วให้แม่แทงซ้ายคืนเลยครับยักคิ้วทำไมครับเอาเข่าไปดีกว่าโรยัลคอนดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตราโรยัลคอนดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลบีไทยแลนด์จำกัดไอเฮิร์บ OTC สารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับประเทศชาตินะครับระดับชาตินะครับประจำปี2563จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านท่านเชอร่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีและไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลคอลเลอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์0863137675ตามต่อครับบนเวทียกที่2คู่ที่2นะครับกองพยัคฆ์กับยอดเปาเปียครับ113ปอนด์เท่ากันบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชัยพุทธสอนครับเอาละครับแข้งขวามาแล้วครับเริ่มทีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาวุธของทั้งคู่ครับขึ้นมาครับขยับเดินต่อครับทางด้านของยอดเปาเปียววันนี้พระสีเสื้อใหญ่นะครับสจเปียกอุทัยนี่เป็นนักชกรายที่2ของท่านสจเปียกที่ขึ้นเวทีครับในรายการมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับอ้าวในเรื่องหัวใจและสจเปียกนะครับหัวใจใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวน้ำเงินนะครับยอดเปาเปียวฝ่ายแดงก้องพยัคฆ์นุ้ย4มุมเมืองนี่นะครับไปอยู่ที่ป้ายของโตโยต้านึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ662655จากเคมอเตอร์ครับแม่พยายามจะแม่ต่อยพะวงอะไรครับทางด้านของยอดเปาเปียวครับเอาล่ะครับเดินขยับเข้าหาต่อครับเตะซ้ายพับในเบาๆครับ
แข้งซ้ายคืนมาครับแข้งนี้สวยครับเอาเจอขวาคืนครับจากก้องพยักจากกระโจนสับสอกครับไล่แข้งกันอยู่ครับก้องพยักขวางครับขวางหน้าหงายครับทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการวรชัยพุทธซ้อนครับแยกออกมามาเดินออกมากลางเวทีนะครับรุ่นพี่กระดูกดีครับอายุ19ปีเท่ากันนะครับทางด้านของยอดปอเปียวต้องบอกว่าเบอร์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฟ้าวิเศษไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เทวดาปะทะมาหมดแล้วนะครับเอาละครับวันนี้เป็นด่านอันตรายกับทางด้านรุ่นน้องแล้วครับก้องพยัคฆ์นุ้ย4มุมเมืองครับเตะขาเจาะยางครับถีบเอาไว้ครับยอดปอเปียวครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าเตะเป็นเลยครับ2แข้ง2กาดด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยครับยังใจเย็นกันอยู่ครับฝ่ายแดงก้องพยัคฆ์น้ำเงินยอดเปาเปียวสจเปียกอุทัยชนะไปคู่นึงแล้วในเรื่องมวยแล้วนี่ต้องถามชอบมวยนะครับในเรื่องหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงใหญ่ด้วยสจเปียกอุทัยนะครับฝ่ายแดงก้องพยัคฆ์ลุย4มุมเมืองปลายยกปลายยกขยับไม่อีกยอดเปาเปียวเข้าใกล้มาเรื่อยขวาไปติดตามมาล่างหมดยกก่อนไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับช็อตสวยๆครับไปลื่นเลยครับทางด้านของยอดเปาเปียวครับและนี่เป็นจังหวะที่เนี่ยครับจะสับศอกซ้ายครับแต่ว่ากองพยัคฆ์นั้นไหวตัวทันแล้วครับตั้งแขนรอไว้แล้วครับนั่นคือผลงานของทั้งคู่นะครับในยกที่ผ่านมาบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยกที่3คู่ที่2นะครับกองพยัคฆ์กับยอดเปาเปียว113ปอนด์เท่ากันครับอ้าวอย่าลืมนะครับว่านึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์ครับโอ้โหตั้งศอกกระแทกเข้าไปครับจู่โจมเร็วแล้วนะครับยกนี้ของยอดเปาเปียวครับกระดูกประสบการณ์มวยนี่ไม่เป็นรองแน่ครับขยับเดินเข้าหาต่อที่ชกกันมานี่แหมเวทโตไปหมดแล้วนะครับก็เหลือเขาเนี่ยครับยังต่อย113ปอนด์ได้ครับยอดเปาเปียวไม่โตครับเอาเตะซ้ายสวยครับโดนซ้ายคืนจากก้องพยัคฆ์เอาล่ะครับซ้ายหน้าถือว่าทำงานดีครับวัดกันเลยครับเจอรุ่นพี่กระดูกดีครับทางด้านก้องพยัคฆ์นะครับวันนี้ได้โอกาสวัดชั้นศอกขวามาครับทางเวทีอุ้ยเนี่ยครับยอดเปาเปียวครับจังหวะสับศอกต้องบอกว่าเร็วมากครับสเต็ปในการออกอาวุธนะครับเอาล่ะครับแยกเขี้ยวแล้วครับเชื่อว่ายกนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูของดีครับเข้มข้นร้าวใจครับค่อยๆครับเอาละครับแข้งขวามาคนละทีครับคิดเหมือนกันคิดตรงกันแล้วครับอ้าวฝ่ายแดงก้องพยัคฆ์น้ำเงินยอดเปาเปียวยอดเปาเปียวย่องมาย่องมาย่องมาเรื่อยนะครับยังแหมต่อยกันใกล้เคียงเลยอ่ะยังดูดีตลอดนะครับอ้าวก้องพยัคฆ์โอ้ล่างมายอดเปาเปียวไหนตีไหมตีไหมตีไหมยังตีไม่ได้ครับแหมต่างคนต่างไล่ขานะครับไม่เลือกที่จะตีครับรอให้กรรมการมาแยกสร้างจังหวะเดินเข้าไปหาต่อนะครับยอดเปาเปียวครับแหมก้องพยัคฆ์ขยับยอดเปาเปียวถีบซ้ายขยับเดินใครออกก่อนครับออกซ้ายหน้าไหนตีได้ไหมเหมือนเดิมครับแยกดีกว่าครับวงในยังไม่เห็นนะครับวงนอกนี่ชิงจังหวะในการออกอาวุธกันแหละครับดูนะครับแข้งซ้ายหน้าครับเบิกร่องนำทางเข้าไปครับแล้วก็แข้งขวาต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้แล้วครับก้องพยัคฆ์จะเกาะในครับยอดปอเปียวตั้งแขนเอาไว้ศอกขวามาครับสับศอกโอ้โหอย่างนี้สนุกแน่นอนครับแล้วครับทางด้านก้องพยัคฆ์แม่โดนดันทิ้งลงไปครับอ้าวแม่ยังต่อยกันดูดีตลอดเลยใบแดงนะครับก้องพยัคฆ์น้ำเงินยอดปอเปียวขวาไปก้องพยัคฆ์ยกระเบิดซ้ายหลุดเอ้าโยกไม่อีกปลายยกเอ้าฟันเลยเอ้าจะฟันเอ้ากอดก่อนครับแหมยังทำอะไรได้ไม่ถนัดครับทีมงานมุมแดงนี่โบกจนมือหงิกแล้วนะครับโบกแล้วโบกอีกครับโบกให้เดินนะครับทางด้านของก้องพยัคฆ์เอาละครับขยับเดินนี่ก็เดินยังเดินไม่จริงครับเป็นยอดเปาเปียวไม่ถอยด้วยนะครับออกซ้ายสูงครับไม่ได้น้ำหนักซ้ายหลุดนะครับโอ้เอาเตะก้นได้ทีนะครับส่งท้ายปลายยกนะครับวงในก็ยังเกาะไม่ได้วงนอกยังทันกันอยู่ครับพักสักครู่เดียวนี่ลงไปเลยทีเดียวขวาผ่านมา3ยกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.ช้างนะครับอภิญญาระยับศรีวันนี้ยกสมาคมชาวศรีสะเกษคนถูกขันด้วยแล้วก็อุทัยท่าภาษานะครับ
พร้อมทั้งณัฐภัทรศรีเนสารด้วยครับเบิร์ธเดย์ไปเรียบร้อยแล้วครับอุทัยทัพอาสาเมื่อคืนนี้ครับเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร่วมแสดงความยินดีอวยพรวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์มากมายครับเอาละครับตามต่อบนเวที3ยกผ่านไปครับเข้มข้นเราใจถึงอาวุธแล้วนะครับยกที่4จะเป็นอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งเอาละครับจับได้ครับจับได้แล้วตีได้ไหมครับยังครับยังไม่ถนัดดีครับกรรมการวรชัยพุทธสอนแยกออกมาครับก้องพยักเดินนะครับโอ้โหสอกซ้ายมาแข้งซ้ายได้ครับก้องพยักยังไม่เดินอีกครับทีมงานทีมงานนี่ครับโบกครับโบกยิ่งกว่าจราจรอีกแล้วครับตอนนี้กับบัดขวาครับตีได้ไหมโอ้ยจับดีครับยอดเปาเปียวจับดีมากเอาแข้งซ้ายของก้องพยักอ้าวมายอดเปาเปียวนี่ทั้งนอกทั้งในใช้ได้เลยนะครับน้ำเงินอ้าวก้องพยักออกหมัดไปทีนึงขวาโอ้ลูกที่สวยของก้องพยักปล้ำแล้วกรรมการแกะแยกก่อนนั่นแหละครับถึงอาวุธแล้วนะครับปล่อยของแล้วนะครับตามต่อน่าสนใจครับทางด้านของก้องพยักเนี่ยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแต่ว่าพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้นะครับยอดปล่อยเปียวนั้นปราดเปรียวนะครับรวดเร็วมากนะครับสเต็ปในการออกอาวุธเอาละครับวงในขวาได้แม่แม่แม่โอ้โหสุดยอดครับกรรมการวรชัยพุทธสอนกับเซฟเอาไว้ได้ทันครับชูจักรแล้วปรบมือให้เลยครับโอ้โหเกือบจะหลุดตกเวทีสร้างจังหวะกันใหม่ครับเตะขวาไม่ถึงครับโดนศอกซ้ายครับดันเข้าเชือกตีเข่าขวาครับแล้วกดเชือกทั้งคู่แล้วครับแขนซ้ายกับแขนขวาเอาของยักษ์แดงน้ำเงินยอดเปาเปียวขยับมาโยกมาเอาซ้ายไปไล่ไล่มาฮนุมานเหินเลยโยนเข่านะครับทางยอดเปาเปียวแข็งแรงมากทำอย่างนี้ท่านี้ได้นี่ใช้ได้เลยนะครับครับสุดยอดครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับซ้อมมาก็นำมาใช้แล้วครับบนเวทีครับเอาละครับแล้วก็พยักครับจับในได้จับในได้ตีได้แม่บิดออกมาเข่าซ้ายเหน็บเข้าไปโอ้โหต้องบอกว่าทันกันตลอดครับถือว่าจับดีและตีได้ครับก้องพยักครับเอาละครับมีลูกต่อเนื่องไหมขยับตีเข่าซ้ายครับกำลังแขนกำลังแขนดีครับลูกนี้ตีไม่ถนัดกรรมการวรชัยแยกออกมาครับท้ายๆครับท้ายๆปลายยกที่4ครับช่วงเวลาสำคัญเลยครับเตะตัดล่างเข่าขวาครับแล้วโยนซ้ายแม่เบาๆครับน้ำหนักไม่ดีเท่าไหร่ครับกรรมการแยกออกมาครับยังโชคดีนะไม่ล้มนะน้ำเงินเนี่ยยอดเปาเปียวไปอยู่ตัวล่างเอาปลายยกโอ้พูดไม่ทันขาดคำเด้งมานะครับพลาดล้มเลยเอาแต่ไม่เป็นไรนะครับปลายยกปลายยกฝ่ายแดงก็พยักน้ำเงินยอดเปาเปียวเอาล่างไปทีนึงอย่าขาอ่อนนะอย่าขาอ่อนไม่ได้นะอย่าขาอ่อนไม่ได้เอ้าใกล้จะหมดยกอีกนิดนึงถ้าหมดยกครับก้องพยักยังไม่ถอยนะครับถีบซ้ายครับยอดเปาเปียวขยับต้องงัดประสบการณ์มาช่วยด้วยแล้วนะครับทางด้านของยอดเปาเปียวครับนั่นแหละครับก้องพยักครับความมุ่งมั่นตั้งใจความพยายามนะครับกลับมาสู่เส้นทางครับชิงยกนี้นะครับยกสุดท้ายนะครับวงในแขนขวาป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็น3นาทีที่ลุ้นกันระทึกนะครับคู่ที่2ของวันนี้มาขวาตัดลำตัวครับยอดเปาเปียวเอาละครับสถานการณ์นั้นบังคับให้ยอดเปาเปียวต้องเดินแล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาอีกครั้งนึงเอาละครับต้องพยักตั้งแขนเอาไว้ครับโอ้โหเนี่ยครับยังต้องลุ้นกันต่อเลยครับช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีเลยครับนี่แหละครับอะไรก็ยังเป็นไปได้หมดฝ่ายแดงก้องพยักอ้าวน้ำเงินยอดเปาเปียวอ้าวเข้าสิเข้าย่องมาไม่เข้าไม่ได้นะครับยอดเปาเปียวอ้าวนายกันล็อกไว้เลยนะครับก้องพยักจับและตีเข่าซ้ายครับกรรมการวรชัยแยกออกมาครับยอดเปาเปียวพยายามสร้างจังหวะหาโอกาสขยับเข้าไปครับจะสับศอกซ้ายครับแม่โดนทอดแขนซะก่อนเจอขวางครับกรรมการแยกเวทีครับยังมีเวลากับทั้งคู่นะครับน่ายิ้วคิ้วขมวดแล้วครับทางด้านของยอดเปาเปียวครับหมัดขวาแต่ว่าไม่โดนครับต้องพยักนั้นไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับวงในเนี่ยครับล็อกแขนเอาไว้ครับระยะประชิดที่ต้องบอกว่าศอกของทางด้านยอดเปาเปียวนั้นอันตรายครับต่างคนต่างรู้เลยครับใครมีทีเด็ดอยู่ตรงไหนครับเอาละครับขยับตั้งการเข้าไปโดนแข้งขวาพลิกออกมาทางด้านขวาครับทางด้านของก้องพยัก
นี่ครับปัดซ้าย1-2ครับตัดลำตัวแต่ว่าไม่โดนครับคว้าคอไว้ได้แม่พอตั้งรับแล้วต่อยได้สวยเลยนะครับทางกองพยักเอาหยดเปรี้ยวต้องเดินแล้วทำให้ได้นะครับแอนเตอร์ซินก็รอจ่ายด้วยแจกด้วยนะถ้าทำให้แตกเข็มละ500 บาทนะครับต้องขอบคุณนะครับในห้างวีไลวีระผู้ชงจะเตะกันคอหอแล้วศอกกับจระเข้ฟาดหางเอามาดูนะครับทางยอดเปาเปียวต้องเดินอีกหุกซ้ายครับไม่ถึงขอไม่ได้นะครับขยับเข้าไปครับกองพยับกองพยับนี่ตีหัวเข้าบ้านแล้วครับตอนนี้พยายามจะเขี่ยขาหน้านี่ครับตั้งแขนไว้ครับจะสับศอกก็เลยไม่ได้สับครับยอดเปาเปียวกรรมการแยกครับแม่ไม่เดินแล้วนะครับทางด้านของยอดเปาเปียวสอจอเปียกอุทัยจบจากคู่นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูครับบารมีซูจีบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าเจ้าเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยครับจะเจอกับเพชรสี่คิ้วกอกระบานาหรือว่าสิทธิ์คุณมะพิกัดน้ำหนัก133 ปอนด์ครับส่วนคู่เอกนี้หนักสุดแล้วนะครับ135 ปอนด์ครับขนองศึกเจอกับไผ่แดงครับเสียงระฆังมาแล้วครับยกสุดท้ายครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่นะครับของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟต์ในวันนี้ครับเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับให้คะแนนด้านล่าง3 ท่านครับธานินทร์ภูมิผิววรชิตแชมป์ชื่นครับแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมนะครับคะแนนใบสุดท้ายมาแล้วครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของก้องพยัคฆ์นุ้ยสี่มุมเมืองหรือว่าพรนงนุชนะครับพลิกเกมในยกที่4ในช่วงท้ายๆปลายยก4ครับกลับมาชนะคะแนนทางด้านของยอดเปาเปียวแบบสนุกเลยครับคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับครับสดเหลือเกินนะครับ4ไฟหลังชนะรวดเลยครับก้องพยัคฆ์นุ้ย4มุมเมืองครับรับรางวัลจากจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด